มีแมพตกแต่งแล้วเสร็จแล้วก็ม้วนเลยครับผมม้วนสวัสดีทุกคนนะคะพี่ผมทาเพื่อนมาอย่างแรกนะผมจะส่วนผสมอย่างแรกก็จะเป็นมาทาโร่แล้วก็ไมโลคิวนะผมแล้วก็มีเยลลี่สาหร่ายข้าไก่ช็อกโกแลตช็อกกี้นะครับผมเราไปดูวิธีการทำกันก่อนนะผมซึ่งอุปกรณ์หลักก็จะมีประมาณนี้นะผมอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะผมโอเคไปเริ่มทำกันเลยโอเคแล้วก็จะมีเลเพเพิ่มมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวนะผมโอเคขั้นตอนแรกนะผมนำเลเพมาบดนะผมบดให้เล็กๆเลยงั้นนะผมเมื่อบดเสร็จแล้วก็มาเทผสมกับข้าวทำแล้วก็ใช้มือล้างมือก่อนนะผมแล้วก็บดนะผมอันนี้คือจริงๆอันนี้ล้างแล้วนะมันออกได้แค่นี้แหละต้องใช้อะไรขูดเดี๋ยวไปล้างมือแล้วก็จะมาบดนะครับผมขยำให้มันเข้ากันเลยงั้นนะผมพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะพักไว้ก่อนต่อไปนะผมก็จะมาเตรียมเรื่องอุ้ยลื่นนะผมก็นี่นะผมท็อปปิ้งนะผมเราจะมีนะผมสาหร่ายนะผมมาเดี๋ยวนำสาหร่ายมาวางใส่จานที่เราจะจัดเสิร์ฟนะผมนั่นพาวางท็อปปิ้งที่เหลือนะผมก็คือข้าวไก่สาหร่ายแล้วก็ขาลวกผมก็นำข้าวนะผมมาวางให้เกลี่ยให้ทั่วเลยนะผมก็วางจะเอาพวกนี้มาตกแต่งแล้วเสร็จแล้วก็ม้วนเลยครับผมม้วนเสร็จแล้วนะผมเมนูแรกนะผมก็คือสาหร่ายห่อข้าวในแดนของข้าวนี่นะผมโอเคไปดูเมนูของหวานเมนูที่สองเลยค่ะเมนูที่สองนะผมใช้ป๊อปคอร์นเยลลี่ไมโลคิวและช็อกโกแลตนะผมไปวิธีการทำกันเลยนะผมขั้นตอนแรกนะผมก็ใส่ป๊อปคอร์นนะผมลงไปนะผมลงไปในแก้วนะผมเมนูนี้ใช้แก้วนะผมโอเคคือแล้วนะผมใส่เยลลี่ครับผมแล้วก็สลับกับป๊อปคอร์นไปเรื่อยๆนะผมจนประมาณเนี้ยคือเอาอะไรที่เราซื้อมาเนี่ยมันแข็งมากเลยมันก็เลยบีบไม่ได้โอเคงั้นก็เป็นประมาณป๊อปคอร์นเรามีแค่นี้ก็เยลลี่ก็มีประมาณโอเคนะผมนี่เลยไม่รู้คิดว่างไว้ตรงนี้นะโอเคนี่นะผมโอเคสำหรับเมนูนี้ขอชื่อว่าหลากสีในหนึ่งแก้วเสิร์ฟคู่กับนี่เป็นของคาวนะอันนี้เป็นเมนูของหวานนะผมเป็นเมนูของคาวก็คืออันนี้ชื่ออะไรซูชิอยู่บนของคาวนะผมแล้วก็หลากสีในหนึ่งแก้วนะผมเสร็จแล้วนะผมสำหรับวันนี้โอเคสำหรับวันนี้เราจะมีคำถามบ๊ายบายขอบคุณครับจากขนมกลายมาเป็นของกินได้